เวย์ไทเทเนียมนะคะในช่วงค่ำก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ค่ะมานี่ลูกมีน้ำมานี่มีน้ำมานี่ I already finished my dinner. Okay, I love you. Stay here with mommy, okay? ของผมอะคือตั้งแต่เล่นคอนเสิร์ตวันที่2เมษาที่ The Emerald ใช่ไหมครับก็วันลุกขึ้นวันเสาร์ไม่เป็นอะไรมากวันอาทิตย์เริ่มแบบว่ารู้สึกตัวว่าเริ่มเป็นไข้แล้วเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยไม่สบายครับคือแข็งแรงดีครับน้อยมากที่จะป่วยครับก็วันนั้นประมาณหลังจากไปส่งลูกที่เทควันโดเสร็จก็กลับมาบ้านประมาณเที่ยงแล้วก็หลับตัวลุมๆหลับไป2ชั่วโมงตื่นขึ้นมากินข้าวแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็หลับไปอีกครับก็หลับไปประมาณ2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาประมาณเกือบ5โมงครับก็รู้สึกว่าแบบว่าเออแย่ตัวลุมๆเป็นเริ่มเป็นไข้ก็คืนนั้นก็นอนเร็วนอน3ทุ่ม so พอ3ทุ่มเสร็จครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ you know I was a little tired แล้วก็ไปกินข้าวเช้าแล้วก็ไปประชุมต่อแล้วพอหลังจากประชุมก็ได้โทรศัพท์ครับมีโทรศัพท์เข้ามาเป็นขันครับเขาบอกว่าyeah somebody from Emerald ติดเชื้อน่าจะเป็นผู้จัดการเราก็ได้ถ่ายรูปกับผู้จัดการได้แตะมือจับมือกันก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนะครับ so I was like oh shit นั่นแหละอาจจะเป็นเหตุผลที่แบบว่ารู้สึกไม่สบายเพราะว่าจริงๆแล้วก็บอกแข็งแรงมันก็นานๆทีจะป่วยทีครับก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลรามคำแหงก็ไปเข้าคิวเช็คอินเช็คไดรฟ์ตัวที่เขาตรวจโควิดนะครับแล้วก็ประมาณผ่านไปประมาณเที่ยงกว่าก็กว่าจะได้ตรวจประมาณ4โมงนะครับแล้วก็4โมงก็หลังจากนั้นก็กลับบ้านทันทีครับแล้วก็เริ่มปวดหัวเริ่มแบบเริ่มเป็นไข้อ่อนๆ นะครับแล้วก็หนาวๆเย็นๆก็รอผลวันอังคารตื่นขึ้นมาก็ยังปวดหัวกินยาลดไข้กินชาขิงก็ยังปวดหัวแต่เหมือนไข้รู้สึกว่าจะลดลงแต่ว่าหัวปวดหัวมากแบบปุ้งๆๆเหมือนมีใครทุบหัวครับ so รอผลได้ผลคืนวันอังคาร
ก็เขาบอกว่าเนกาทีฟแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจอะครับเพราะเหมือนอาการแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ตอนแรกก็นึกว่าเหมือนเป็นไข้ธรรมดาเพราะว่าไปเจอเด็กที่วันเสาร์เป็นงานของเด็กเท่ที่เขาถ่ายแบบกันแล้วก็มีเด็กเยอะแยะครับก็รู้สึกว่าคิดตอนแรกก็คิดว่าอาจจะติดหวัดจากเด็ก so after that วันพุธตื่นเช้ามาเจ็บคอก็เลยคุยกับคุณนานาบอกว่าไปตรวจอีกทีนึงดีกว่าก็เลยมาตรวจอีกทีนึงตอนเช้าเลยรอผลอีกทีนึงก็6 โมงเย็นพอ6 โมงเย็นได้ข่าวว่าผลออกมา positive นะครับทันทีเลยครับทันทีเลยปอดเริ่มเจ็บปอดเริ่มเจ็บหน้าอกไม่รู้ว่าตอนแรกนึกว่าเป็นแบบ panic attack I was pretty chill เพราะว่าแบบคิดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นมีสิทธิ์ที่จะเป็นเพราะว่าบอกแล้วก็อยู่ดีๆก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นคนที่ป่วยง่ายครับ so เข้าไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็เอ็กซเรย์ปอดเช็คอินโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ปอดแล้วเขาก็โทรมาบอกตอนประมาณดึกๆนะครับ3-4 ทุ่มแล้วว่าครับมันมีแบบเงาในปอดที่เขาเอ็กซเรย์เขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นขึ้นคงจะต้อง CT scan นะครับจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของปอดนี่แหละครับก็เมื่อคืนนะครับตอนประมาณ3 ทุ่มก็ไป CT scan นะครับแล้วเขาก็พอ CT scan เสร็จก็กว่าจะได้รับผลจากหมอประมาณ5 ทุ่มประมาณ5 ทุ่มแล้วก็ประมาณห้าทุ่มนะครับแล้วก็เขาก็มาเอายามาให้ซึ่งก็เป็นยาที่เล่าให้ฟังนะครับก็รอดูว่ายามันก็ต้องให้เวลาให้ยามันไปต่อสู้กับไอ้ตัวไวรัสครับ so the virus is คือปอดเราใช่ไหมครับปอดเรามันจะมีแบบว่าคล้ายๆฟองน้ำคุมอยู่ครับอันนี้ที่หมออธิบายนะครับคล้ายๆฟองน้ำแล้วก็ตอนนี้คือไวรัสมันกำลังพยายามที่จะบุกเข้าไอตัวชั้นฟองน้ำของปอดอยู่ครับโซ หมอเขาก็เห็นว่ามันกำลังมาก็เลยแบบว่าคือเทยาเลยดีกว่าซึ่งเมื่อกี้นี้คุยกับหมอตอนเช้าครับวันนี้วันที่2คุณเต็มนะครับวันนี้วันที่9เมษายนวันศุกร์ครับก็คุยกับหมอเขาบอกว่าน่าจะดูกันไปประมาณ10วันอีก8วันวันนี้วันที่2เลยเขาบอกทั้งหมด10วันเทคยาประมาณ5วันดูอาการก่อนนะครับดูถ้ามันแบบว่าดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องคอนทินิวยาต่อแต่หมอบอกว่าน่าจะไปทางที่บวกครับแล้วก็น่าจะหายแล้วก็ yeah ก็ I'll keep you guys updated it's hard because I'm bored and continue meaning but it's time out so what are you gonna do I'm gonna eat lunch ขอบคุณพี่สุนะ thank you for the หน่อไม้ผัดไก่ it's my favorite okayวันที่สองนะครับ day 2 in the hospital COVID 19ก็คือเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่าได้ยามา and yeah gonna be on medication for at least 5 วันดูอาการนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ2เข็มที่เข้าเส้นเลือดตรงนี้
ข้ามโรงเรียนก็เนอร์สเขาจะมาฉีดยาแล้วก็ฉีดยาตรงท้องเนี่ยครับ right there you see it ก็คือยานี้สองเข็มเข้าเส้นเลือดนี้แล้วก็มันจะมียาตัวนึงครับที่ทำให้ครับแปรถูกนะคือที่มันจะทำให้เลือดเป็นฟองได้ก็เลยต้องฉีดยาอีกอันหนึ่งคล้ายๆอินซูลินนะครับเข้าไปที่ท้องก็จะไม่ให้เลือดมันฟองแล้วก็ให้กินยาอีกเม็ดหนึ่งครับทานคืนเม็ดอีกอันหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ขึ้นไส้เจียนนะครับของโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ฉีดแล้วค่ะสองเข็มมาครับเข็มเพิ่งเข็มเดียวเองนะแล้วมีอาการอะไรบ้างซึมซึมงงมากแต่ก็หลังจากก็ไม่มีอะไรแล้วโดสที่สองครับโดสที่สองจะอีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะThank you so much. ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับ Thank you so much. สู้ๆ นะครับอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับ All these water bottles น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งทำชานะครับชาขิงใส่มะนาวนะครับแต่ว่าเตรียมขิงสดมา Look at thatI am stocked up for the next 10 days. 10 วันเต็มๆครับเขาบอกอย่างน้อย So that's two. A must. Blueberries help the liver. วันนี้นะคะก็คือเช้าวันที่3ที่ดาดีไปโรงพยาบาลก็วันนี้เพิ่งจะเซตตัวเองได้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างชีวิตจะต้องอยู่แบบไหนก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็พอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเราจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีก14วันซึ่งมันผ่านช่วงเวลาที่เราลุ้นไปเยอะแล้วก็คือช่วงที่เราลุ้นว่าเราจะติดหรือไม่ติดนานาจะติดไหมลูกจะติดไหมซึ่งก็พอผ่านช่วงเวลานั้นก็ทำให้เราแบบจะเรียกว่าสบายใจขึ้นก็คงไม่ได้สบายใจขึ้นหรอกแต่แค่ว่าเราก็จะต้องกักตัวอีกประมาณ14วันซึ่งหมอให้นับวันที่เราเจอคุณเววันที่เขาเป็น positive แล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือหมายถึงตอนที่วันที่7นะคะก็วันนี้ก็นับเป็นวันอาทิตย์ก็เป็น8 9 10วันนี้ที่เท่าไหร่ลูก11 today yeah. okay ก็เป็นวันที่4แต่จริงๆเป็นคืนผ่านไป3คืนละที่แดดดี้ไปนอนโรงพยาบาลก็อยู่กับเด็ก2คนนี้ค่ะให้ดูก็พยายามจะใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะแล้วก็พยายามจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะมี social distancing กันในบ้านแล้วก็ทำไปดุทำไปค่ะแล้วก็ keep them busyHey. Daddy, daddy, to you. Daddy, daddy, daddy. Have a wonderful time. In the hospital, you can be. Oh wait, cut. ทำนู่นนี่นั่นทั้งวัน Thank you, baby. My baby, so sweet. Thank you, Bina.ไม่ให้เขาทำอะไรเลยเขาก็จะ
ามหาเกมเล่นเกมซึ่งก็มันก็จะทำให้เราปวดหัวมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาก็จะพูดกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องพ่อแม่ที่มีลูกวัยนี้ก็จะเข้าใจก็มีสิ่งใหม่ๆหลายอย่างค่ะเดี๋ยวนั้นจะค่อยมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่ไม่เคยทำแล้วก็ได้ลุกขึ้นมาทำในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้ก็ขอไปเป็นคุณครูสอนเลขก่อนนะคะกี่หน้าแล้วครับเหลือเท่าแค่สองหน้าสามโอเคใกล้เสร็จแล้ว Go วันที่11เมษาครับวันอาทิตย์ครับก็อยู่มาทั้งหมดกี่วันละพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์5วันแล้วครับwoke up ตอนนี้ร่างกายก็โอเคครับไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรมากครับจะรอให้ยามันทำงานของมันในปอดครับแล้วก็ about to eat breakfastข้าวต้มปลา every day mix with อาหารจากเมื่อคืนกินปกติผมกินวันละมื้อครึ่งครับมื้อครึ่ง so จะมีอาหาร leftover a lot เต็มเลยครับ all the juices goodตอนแรกก็กังวลนะครับกังวลว่าร่างกายจะเป็นยังไงครับกลัวเพราะว่าใครก็ชอบป่วยเนาะไม่มีใครก็ชอบป่วยหรอกทีนี้อันนี้ก็เริ่มคิดถึงลูกคิดถึงภรรยา but I'm just happy that they're safe แล้วเขาก็ไม่เป็นอะไรให้ผมเป็นคนเดียวดีสุดแล้วครับเพราะว่าถ้านานาเป็นอีกคนนึงแล้วก็ต้องทิ้งลูกนี่ผมจะแบบเครียดมาก so I'm about to take this turmeric black pepper shot with ginger lemon coconut it's really good กินข้าวต้มทานยาไปแล้วแล้วก็มาต้องกินยานี้อีกหลังทานข้าวBut yeah, so วันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์ก็อีกอาทิตย์หนึ่งที่จะต้องอยู่ But I'm keeping my spirits up and อ่านหนังสือไม่รู้ทำอะไรก็อ่านหนังสือ I'm reading this The Concise Laws of Human Nature It's pretty good So keep drinking your tea Everybody stay healthy อาทิตย์หน้าก็จะเข้าสงกรานต์ปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับถ้าต้องเดินทางก็เดินทางกันปลอดภัยอย่า I guess another year ก็ keep it down ในการเล่นน้ำดูว่ามันไม่ใช่ตามประเพณีของเราควรจะมีแบบรอยยิ้มสนุกสนานแต่ว่า you know let's everybody get through this COVID situation first แล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าเมืองไทยได้กลับไปเป็นเหมือนเดิม we're gonna have so much funเหมือนตามเคยนะครับ alright love you guys happy Sunday fun day be safe stay healthy and I'ma make it home ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนั้นคือคำพูดที่บอกตัวเองความรักที่มีให้อยู่เป็นเหตุผลว่า my life has changedใช้เวลากับมันสำหรับ decisions that I make ความรักของคุณมันจริงไม่มัวไปเสียเวลา with what is fake เคยคิดว่าตัวเองใช้ชีวิตมาคุ้มมากจะอยู่ไม่อยู่คือใช้ชีวิตมาคุ้มมากแต่ตอนนี้เรามีคน so I could never go จะอยู่ตรงไหนของโลก you know I'm coming home Baby I'm coming home Baby I'm coming home Tell me you'll wait for me Tell me you'll wait